สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมากินข้าวปุ้นค่ะเมนูเส้นอีกแล้วค่ะพี่น้องผู้ใดเด็กเส้นมาทางนี้ได้เลยค่ะพี่น้องข้าวปุ้นน้ำยาปลานะคะพี่น้องแต่ใส่เลือดไก่ค่ะวันนี้มีแต่เลือดไก่ด้วยค่ะพี่น้องลูกศิษย์ลูกยังกับบ่มีค่ะกินง่ายๆบ้านๆสไตล์นู้นนะคะพี่น้องผักกระสนี่นี่ค่ะผักอีตูยกมาเป็นสวนนะคะปลาละปลูกไว้ค่ะแล้วก็มะละนะคะพี่น้องถั่วงอกค่ะแล้วก็ผักกาดเปรี้ยวนิดนึงหมึกแดงหน่วยนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินง่ายๆค่ะดนๆสมาร์ทนิดนึงนะคะพี่น้องคลิปกินนี่ค่ะน้ำยากะทิก็ค่ะพี่น้องคนๆเลยค่ะค่ะข้าวปุ้นเส้นข้าวปุ้นเป็นข้าวปุ้นเส้นแห้งด้วยค่ะพวกออกกินปื๊บกับเฮียปั๊บพี่น้องสะดียินเสียงตู้เย็นนี้ด้วยค่ะพี่น้องมันสตาร์ทเฮ็ดจังได๋ล่ะสะได้กินพี่น้องเสียเวลาพี่น้องยังคักเลยแจ้งใดก็บ่คือกินมือเฮาเนาะค่ะนี่ข้าวปุ้นนี่ค่ะพี่น้องต้องกินผักหลายๆเส้นหน่อยๆเพื่อเข้าไปกินไม่หลานค่ะข้าวปุ้นจานหนึ่งกินผักเป็นเข่งมาหนาสดคือเก่าเลยค่ะพี่น้องเดือดจัง
เลือดไก่ขุนๆค่ะเอ้ยเลือดหมูค่ะกินข้าวปุ้นนี่ต้องมีผักกาดเปรี้ยวด้วยค่ะพี่น้องแซ่บน้ำยามีอีกไหมคะพี่น้องต้องใส่บุบบนี่ค่ะพะอีตูยุ้มเสร็จเลยหลายหลายพี่น้องงามแห้งอยู่ที่สวนป่าละปลูกไว้ป่าละปลูกยังก็งามละมือดีแห้งพี่น้องทำยังไงพี่น้องเรียกว่าเสียงเรือเสียงเครื่องบินเสียงตู้เย็นลำคาญนี่เลยค่ะพี่น้องไปมองอื่นบ่ได้เลยค่ะแถวนี้เพราะว่าสมุทรปราการมันใกล้สนามบินไปนั่งข้างนอกเสียงเครื่องบินที่แห้งตัวนี้ค่ะเสียงเรือเสียงนู่นเสียงนี่ผู้ใดเบิ่งคลิปแปลกๆก็สะเพงความแสบความนัวนะคะพี่น้องเมืองไทยถ่ายคลิปเริ่มเครื่องห่อนกินข้าวใหญ่กินแซ่บThank you.
พี่น้องเรือตะคะอีตูไปราคาพร้อมทั้งคลิปนะเมนูอาหารที่เก่าค่ะมาดุนแต่วันรู้สึกเห็ดอีกอย่างเห็ดกินอาจจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารอีสานหรือจะเป็นโจ๊กเป็นซุปเป็นข้าวต้มนะคะพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะขอบคุณหลายค่ะ